แนวโน้มตลาดประจำวันกับพี่วัดครับพี่วัดสวัสดีครับพี่สวัสดีครับคุณฟลุ๊กครับรอนานเลยครับพี่ครับโอ้ดีฮะราคาคอมโมดิตี้ไปอัปเดตกันก่อนนะครับก็ราคาทองคำปรับขึ้นนะฮะขึ้นไป5เหรียญนะฮะส่วนบิตคอยก็เริ่มขึ้นนะครับดูเหมือนตอนนี้สินทรัพย์ต่างๆนะครับก็เริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นนะฮะส่วนน้ำมันพุ่งขึ้นแรงนะครับน้ำมันขึ้นไปกว่า2เหรียญเรื่องเมื่อกี้น้องไบร์ก็พูดไปแล้วนะฮะบอนด์ยิลด์ยังคงขึ้นต่อนะครับตัวบอนด์ยิลด์10ปีสหรัฐนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูแต่ละเรื่องนะฮะอันนี้เป็นราคาน้ำมันที่ผมฟอร์แคสต์ไว้เมื่อวานนี้นะครับถึงแม้มันเมื่อวานนี้ยังลงอยู่นะฮะผมบอกว่าจะขึ้นไปทดสอบ 84.2 แต่ตอนนี้ต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันขึ้นมาแล้วอันนี้เป็นล่าสุดนะฮะขึ้นมาแล้วที่83.61ระหว่างเทรดก็ขึ้นไป84เพราะนั้นต้องวัดกันที่ 84.2 แล้วครับถ้าเกิดทะลุไปได้ก็ไปถึง88นะครับถ้าทะลุไม่ได้จะถอยลงก่อนนะครับตอนวันนี้ผมก็เลยไม่กล้า forecast นะฮะว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงตอนนี้มันต้องไปวัดใจกันที่แนวต้านตรง 84.20 ส่วนบอนด์ยิลด์10ปีสหรัฐนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่อเมริกาถังแตกนะครับต้องกู้เงินทั่วโลกนะฮะแล้วก็พอกู้เงินแล้วแบงค์ชาติต่างประเทศต่างๆไม่ซื้อนะครับผมไม่ซื้อนี่ก็เลยต้องให้ผลตอบแทนที่สูงสำหรับพวกบอนรุ่นใหม่นะครับพอให้ผลตอบแทนสูงคนก็ไปเทขายบอนในตลาดนะครับเพราะนั้นตอนนี้ผมคิดว่าบอนยูสหรัฐเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็นนะครับเพราะว่า อเมริกาตอนนี้ทำสงครามหนุนสงครามเต็มที่นะครับก็เลยต้องพิมพ์เงินนะพอพิมพ์เงินก็เลยต้องกู้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็บอนด์ยิลด์ก็ขึ้นมานะฮะขึ้นมาตอนนี้ใกล้ๆชนแนวต้าน 4.48 ถ้าผ่านได้ก็ไปถึง 4.64 นะครับถ้าผ่านได้มันอาจจะตลาดอาจจะตกใจเอ๊ะทำไมบอนด์ยิลด์สหรัฐเพิ่มขึ้นสูงทำไมเกิดอะไรขึ้นนะฮะคิดว่าดอกเบี้ยจะไม่ลงมันคนละเรื่องนะครับตอนนี้มันเป็นเรื่องของเขาพยายามจะขายบอนให้ได้นะครับคือไม่ซื้อเหรอไม่ซื้อก็เพิ่มมันเยอะๆให้คนมันซื้อนะครับอันนี้ก็เป็นสังเกตนะฮะดอลลาร์ทรงตัวนะครับ 105.81 นะครับแล้วก็บาทก็ทรงที่เดิมอันนี้อัปเดตเมื่อเช้านะครับบาทก็ทรงที่36.76 บาทต่อ US ดอลลาร์ส่วนทองคำยังมองขาขึ้นนะครับเหมือนเดิมนะครับก็มองเป้าปลายปีนี้นะฮะ 2,550 ปลายปีหน้าก็ 2,800 นะครับก็ค่อนข้างจะสอดคล้องกับทาง Goldman Sachs นะฮะ Goldman Sachs ก็มองว่าปีหน้าก็จะไปที่ 2,700 นะฮะอันนี้เป็นราคาทองคำนะครับอัปเดตล่าสุดนะฮะถ้าเป็นอันนี้เป็นรายเดือนนะครับอันนี้เขียนมาเพื่อเตือนนะครับเตือนตัวเองด้วยแล้วก็เตือนนักลงทุนด้วยว่าถ้าเป็นรายเดือนเนี่ยตรงแนวรับหลักๆจะอยู่ที่2286แนวต้านหลักๆจะอยู่ประมาณ2388ซึ่งมันค่อนข้างจะกว้างนะฮะถ้าจะเป็นรายสัปดาห์เนี่ยไอ้จุดที่สำคัญก็คือ2340นะฮะตรงนี้ถ้าผ่านได้ก็อาจจะขึ้นไป2350พอเราเจอจุดสำคัญแล้วเนี่ยก็มาดูราย1ชั่วโมงเลยนะครับจริงๆต้องดูรายวันก่อนนะฮะแต่นี้ผมคิดว่าดูมันระดับเล็กๆเลยนะครับรายหนึ่งชั่วโมงเห็นเมื่อวานนี้เนี่ยมีการลงมากวาดสภาพคล่องนะครับก็เรียกว่า liquidity sweep นะฮะก็คือลงมาถึง2318ถ้าเราไปดูเมื่อวานนี้ผมให้แนวรับไว้2320นะครับจะจำได้นะฮะ2320ตอนนี้ไอ้การที่คำว่า liquidity sweep เนี่ยหมายความว่ามันจะเกิดขึ้นแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นเพียงไม่เกินนะฮะไม่เกิน5นาทีก็คือพอลงมา2320ปุ๊บมันจะมีการลากลงฮะถามว่าใครเป็นคนลากลงคนที่ลากลงก็คือภาษาที่อยู่ในทองคำก็เรียกว่าเจ้านะฮะก็คืออาจจะเป็นพวกกองทุนขนาดใหญ่นะครับถามว่าลากลงเพื่ออะไรนะครับเพื่อให้พวกรายกลางรายย่อยที่เข้าไปเล่นที่แนวรับนะครับถูกฟอสเซลฮะถูกฟอสเซลก็คือพวกนี้เนี่ยเวลาตั้งซื้อเขาจะตั้งซื้อที่สมมุติว่าผมมองแนวรับ 2,320 ผมก็จะตั้ง 2,322 23นะฮะแล้วผมก็ตั้ง stop loss ไว้ที่ 2,319 คือหลุดปุ๊บผมก็ stop loss ไว้
นะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าบริเวณที่มีการตั้งออเดอร์เยอะๆเนี่ยมันจะอยู่ที่2322 2323แล้วก็อยู่อีกบริเวณหนึ่งที่2319นะครับก็คือเป็นจุดที่2319จะเป็นออเดอร์คือไอ้232223เนี่ยออเดอร์ซื้อ2319ออเดอร์ขายเพราะว่าเป็นออเดอร์สต็อปลอสนะครับอันนี้พูดถึงฝั่งซื้อนะฮะฝั่งซื้อนะครับแต่ว่าเวลาที่เกิดขึ้นในตลาดเนี่ยมันจะเกิดการลงมาเพื่อหลุดเพื่อให้ออเดอร์พวกนี้มันเกลี้ยงให้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีบางท่านที่เข้าไปซื้อแล้วอ้าวตั้งสต็อปลอสแล้วออเดอร์หายฮะหายปุ๊บพุ่งขึ้นเลยนะครับแล้วก็หมดภายใน5นาทีนะครับบางคนก็จะอันนี้มันจะทำเขาเรียกว่าเพิ่มสภาพคล่องให้กับตลาดอันนี้เกิดขึ้นกับพวกตลาดที่เป็นฟิวเจอร์ทุกตลาดนะฮะทั้งบิตคอยน์ก็เกิดนะครับทั้ง Forex ก็เกิดน้ำมันก็เกิดนะครับทองเนี่ยเกิดเลยกองทองนี่ชัดเจนนะครับซึ่งถ้าเราใครฟังผมทุกวันเนี่ยจะมีอยู่วันหนึ่งผมจะบอกไปว่าคนที่เล่นตลาดฟิวเจอร์ให้ตั้งซื้อในจุดที่คุณสต็อปลอสฟังใหม่นะครับให้ตั้งโอเพ่นลองในจุดที่คุณสต็อปลอสให้ตั้งโอเพ่นช็อตในจุดที่คุณสต็อปลอสคุณสต็อปลอสเนี่ยคุณตั้งตรงนั้นแหละเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วการเปลี่ยนแนวโน้มที่เป็นสวิงเทรดนะฮะไม่ว่าจะเป็นระยะ1วันระยะ4-5 ชั่วโมงที่เป็นสวิงเทรดก็คือเทรดการเปลี่ยนแบบกว้างๆนะฮะก็เรียกสวิงเทรดพวกนี้เนี่ยจะเกิดมักจะเกิดนะฮะมักจะเกิดการ liquidity sweep เสมอก็คือหลุดแนวรับลงมานั่นเองนะครับอันนี้ก็เพื่อพอมันมีตัวอย่างผมก็จะย้อนกลับไปให้ว่าผมเคยพูดไว้นานละนะครับแล้วก็ย้ำเวลาพูดผมพูดจะพูดช้าๆเวลาที่อะไรเป็นwordingที่มันสำคัญเนี่ยผมจะพูดช้าผมจำได้ว่าตอนนั้นก็บอกนักลงทุนว่าคุณฟังไม่ผิดครับให้ซื้อในจุดที่คุณตั้ง SL นะครับลองกลับไปฟังดูนะครับถ้าเราฟังใหม่ก็ขอให้จำอย่างนี้สำหรับคนที่เล่นทองคำนะฮะอันนี้ก็ดูตามนี้นะครับแต่ว่าพวกขาที่เป็นเล่นสกราฟเทรดดิ้งคือเล่นแบบจบภายใน5นาทีถึง1ชั่วโมงไม่เกินนี้นะครับพวกนี้เนี่ยเล่นตามสบายฮะเล่นตามสบายนะครับก็คือไม่จำเป็นจะต้องไปรอไอ้สวีปliquidity sweep นะฮะ sweep แปลว่ากวาดฮะการกวาดสภาพคล่องของตลาดนะครับอันนี้ก็แต่ส่วนวันนี้เนี่ยแนวรับก็จะอยู่ที่ประมาณ2318 2320ส่วนแนวต้านหลักๆจะอยู่ที่2338ถึง2340ตรงนี้ผ่านยากฮะขึ้นมาถ้าใครดูใครเล่นเป็น swing trade เนี่ยอาจจะไปเฝ้าเลยฮะพอขึ้นมาใกล้ปุ๊บเฝ้าเลยถามว่าเฝ้าอะไรเฝ้าระดับ1นาทีนะฮะถ้ามันมีอาการของมันมันจะมีอาการของมันบอกนะครับระดับ1นาทีถ้ายังดูไม่ออกเล่นไม่ได้ฮะแสดงว่าความสามารถในการทักษะในการดูกราฟคุณยังเก่งไม่พอนะครับก็ไปเล่นอย่างอื่นไปเล่นหุ้นแทนนะครับส่วนBitcoin ฮะ Bitcoin ก็ยังมองไซด์เวย์อัพนะครับปลายปีนี้ 90,000 เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เอามาลงทุกวันนะครับส่วนระยะสั้นนะระยะสั้นผมคิดว่าน่าจะลงนะครับลงมาก็ดูแนวรับแถว 61,300 นะครับตรงนั้นเป็นก็เรียกว่าเป็นดีมานด์โซนที่สวยเลยนะครับ 61,300 ถึง 61,700 ก็ดูแนวรับแถวนี้นะครับส่วนแนวต้านก็แถวประมาณ 64,500 นะครับมาดูหุ้นนะหุ้นก็เขียวหมดเลยนะครับเขียวนิดหน่อยนะครับยกเว้นหุ้นบ้านเราแดงนิดหน่อยเหมือนกันแดงนิดเดียวไม่เป็นไรนะครับส่วน DIX ก็อย่างที่น้องไบบอกนะครับก็ขึ้นส่วนใหญ่ก็ปรับตัวขึ้นหมดนะฮะบวกนิดนึงนะฮะแล้วก็ในกลุ่ม DR ฮ่องกงนี่ก็ยังดูไม่ดีนะครับทั้งที่กลุ่มเทคโนโลยีของอเมริกาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วส่งอยู่ในระดับที่สูงนะฮะแต่ว่าของทางฮ่องกงเนี่ยส่งในระดับต่ำๆนะฮะส่วนเซตบ้านเรานะครับยังมองไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพโดยเฉพาะวันนี้น้ำมันขึ้นเนี่ยผมคิดว่าแรงซื้อจะเข้ามามากในกลุ่มพวกสผ.พวกปตท.นะฮะก็เลยมองวันนี้ตลาดน่าจะ
บวกนะฮะบวกไปทดสอบแนวต้านที่ 1,305 ถึง 1,310 นะครับก็ยังมองเป็นการสร้างฐานนะครับออกข้างแล้วก็มองยังมองขึ้นในที่สุดนะฮะขึ้นไปเทส1325ส่วนของเซต50ก็เหมือนกันนะครับก็มองไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพนะฮะก็มองแนวต้านแถว824ส่วนหุ้นแนะนำวันนี้นะครับมี2ตัวฮะพยายามไปดูตัวที่มันแข็งกว่าตลาดเยอะๆนะฮะแล้วก็ตัวที่ไม่ค่อยมีคนมาช็อตมันด้วยนะครับตัวแรกก็คือไทยยูเนียนนะฮะตัวนี้ก็สังเกตนะครับในวีคลี่เนี่ยมันยกฐานขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตอนนี้เมื่อวานนี้ทรงตัวนะฮะเมื่อวานนี้ปิดน่าจะบวกไปนิดนึงนะครับถ้าเกิดเราดูในรายวันเนี่ยเห็นว่าเมื่อวานนี้ทรงตัวนะครับก็มองแนวรับแถวประมาณสัก 14.60 นะฮะแล้วก็จุดสต็อปลอสก็ประมาณ 14.4 นะครับก็ถ้าเกิดไม่หลุด 14.6 เนี่ยยังมองไซด์เวย์อัพนะครับไปที่16บาทนะครับสำหรับตัว TU อาจจะเป็นตัวที่ทยอยสะสมได้นะครับตอนนี้อยู่ที่แนวรับครับอีกตัวหนึ่งคือหุ้น ITC นะฮะ ITC ก็ITEL Corporation นะครับตัวนี้ IPO ไว้32แล้วก็ลงมาตลอดแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยตั้งแต่ในช่วง6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นว่าฐานมันยกตัวขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ดูแล้วน่าจะเป็นเรื่องของ fundamental เนี่ยมันน่าจะเริ่มฟื้นตัวนะครับแล้วก็ล่าสุดมันก็ส่งตัวนะครับถ้าเราอันนี้เป็นราย weekly นะครับถ้าดูเป็นราย วันเนี่ยก็เห็นว่าสัญญาณมันค่อนข้างจะโอเคเลยนะฮะแล้วก็แต่เนื่องจากตัวนี้มันเราก็ยังไม่รู้ fundamental เท่าไหร่นะครับอาจจะดูแนวรับที่ 22.5 ถ้าหลุดตรงนั้น 22.5 เนี่ยมันจะลงนะครับแต่ยังลงไม่แรงเพราะว่ามันมีแนวรับถัดมาที่ 21.5 แล้วก็ถ้าหลุด20เนี่ยอันนี้เลิกนะครับอันนี้ก็คือผิดปกติแล้วแต่ถ้าทะลุ 24.3 เนี่ยไปเยอะนะครับไปอย่างน้อย 10% เลยนะครับสำหรับ ITC ก็แนะนำซื้อทั้ง2ตัวนะฮะทั้ง TU แล้วก็ ITC ครับสวยทั้งคู่ครับนะฮะ2ตัวนี้นะฮะคราวนี้ขอไปดูหุ้นที่นักลงทุนติดกันเยอะนะครับคือไปดูข้อมูลมีผมมีข้อมูลนะฮะว่าใครติดอะไรแล้วปรากฏว่าคือทิสโก้เราก็ไม่ได้เชียร์นะฮะหุ้นที่เก่งกำไรแต่ว่านักลงทุนของเราเนี่ยก็มีบางส่วนติดกันเยอะก็ขอไล่ไปดูทีละตัวเลยนะครับตัวแรกมิสแกรนฮะมิสแกรนตัวนี้ก็เมื่อวานนี้ปิด 18.9 นะครับตอนนี้แนวรับก็ 18.8 นะฮะถ้าตรงนี้เด้งขึ้นก็ไปที่20นะฮะแต่ถ้าเด้งยังลงต่อเนี่ยก็มีแนวรับที่18บาทนะครับสำหรับมิสแกรนพวกนี้ไม่ได้เชียร์ซื้อนะฮะเพียงแต่ว่าเป็นหุ้นที่ลูกค้าเราติดอยู่แล้วผมคิดว่าติดทุกโบรกนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาโวลูมซื้อขายน้อยบางทีบางคนก็อยากจะเล่นให้จบภายในวันก็เลยเข้าไปเล่นกันแล้วติดนะครับอันนี้ก็มิสแกรนนะครับตัวถัดมาเนี่ยก็จะเป็นหุ้นเก่งกำไรตัว nextแต่ตัวเนี้ยผมดูไม่ออกว่ามันจะขึ้นหรือลงนะครับก็เลยให้จุดที่เป็นแนวต้านไว้ 1.86 แล้วก็2แล้วก็ 2.2 นะครับก็เป็นสเต็ปไปนะครับแล้วก็ส่วนจุดที่อันตรายก็คือห้ามหลุด 1.60 นะครับถ้าหลุดก็จะมาที่ 1.39 นะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือหุ้นที่ติดกันเยอะเหมือนกันตัวนี้ก็ดูไม่ออกนะฮะไม่ออกว่ามันจะปรับขึ้นหรือปรับลงนะครับก็คือหุ้นสบายจริงๆก็ไม่ค่อยสบายแล้วครับนะครับเพราะว่าที่สบายแต่ว่าตอนนี้ก็ติดปัญหานะครับเพิ่มทุนเอ่ยคนไม่ซื้อนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็เลยแนวโน้มก็เลยดูเหมือนจะขึ้นก็ไม่ใช่จะลงก็ไม่เชิงนะครับก็มีแนวรับ 0.71 แนวต้านก็ 1.13 นะครับตลอด 0.71 ก็ลงมาที่ออทามโลที่ 0.55 นะครับสำหรับตัวสบายนะครับส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยก็ไปดูตัว EA ฮะ EA นะครับ EA เนี่ยเมื่อวานนี้บวกขึ้นมาแรงนะครับจากการที่เรื่องฟอสเซลเนี่ยผมว่าจบไปละแล้วก็เมื่อวานผมก็ไปฟังคุณสมโพจน์พูดนะฮะก็ผมเข้าใจเลยนะครับคือคุณสมโพจน์เนี่ยก็เอาหุ้น EA ไปตึงนะครับไอ้ไปตึงเนี่ยผมคาดว่าน่าจะเป็นโบรกเกอร์ต่างประเทศนะครับหรืออาจจะเป็นพวก
พวกFA พวกที่ทำเวลอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ผมยังเชื่อว่าขบวนการที่ EA ตกมานี่นะฮะเป็นแก๊งเลยแก๊งคำว่าแก๊งอะไรนะฮะผมเชื่อว่าคนที่รู้ข้อมูลดีที่สุดคือคนที่รู้ราคาของ EA แล้วก็รู้ปริมาณที่เอาไปตึงนะฮะรู้ปริมาณที่เอาไปตึงนะครับแล้วก็พวกนี้เนี่ยผมยังอันนี้ก็เดานิดๆนะก็ไม่กล้าพูดเยอะนะครับแต่ผมเดาว่าในวงการพวกนี้เนี่ยคนที่เป็น FA คือไม่ใช่โบรกเกอร์โกงนะฮะ FA เนี่ยผมว่าเขารู้ข้อมูลนะครับพอรู้ข้อมูลก็รู้ว่าเฮ้ยตัวนี้ถ้ามันลงมาขังนี้ถ้าไม่มีเงินมาชดเชยนะฮะจากที่ต้องฟอสเซลนะครับคุณสมพงศ์ก็คงจะรู้ก็ไปบอกเฮ้ยผมมีหลักประกันตรงนี้นะอย่าเพิ่งฟอสเซลนะครับไอ้นี่ไม่ยอมฮะนี่จะฟอสนะครับผมเลยมองว่าจริงๆแล้วน่าจะเป็นคนที่อยู่ในพวกนั้นเนี่ยเป็นคนที่น่าจะเป็นแก๊งด้วยนะครับมีทั้งคนวงในคนวงนอกนะครับแล้วก็เอาหุ้นเนี่ยมาช็อตในตลาดนะครับลองคิดดูนะฮะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยโหกำไรไม่รู้เรื่องเลยนะฮะเพราะว่าตัวเองเป็นคนฟอสเซลกับมืออะนะครับแล้วก็ถ้าคนๆนี้เนี่ยมันไม่มีกู๊ดกัฟเวอร์แนนซ์แน่นอนครับหลังบ้านมันต้องไปทำอะไรแน่นอนนะครับแล้วก็คงไม่ได้ทำคนเดียวนะฮะคงทำเป็นแก๊งมันก็ถล่มเนี่ยฮะนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าไอ้กรณีนี้เนี่ยเป็นกรณีศึกษาเลยนะครับสำหรับหุ้น EA นะครับแต่ช่วงเนี้ยผมเชื่อว่าถ้าคุณสมโพธิ์ถูกฟอสเซลไปแล้วเนี่ยแรงขายน่าจะหมดนะครับแล้วก็แรงซื้อน่าจะกลับมาก็เลยมองอย่างนี้ครับเมื่อวานนี้ปิด 12.6 เนี่ยผมมองอย่างนี้ฮะมองว่าตัวนี้เราดูแนวรับ 12.2 ห้ามหลุดฮะถ้าไม่หลุดเนี่ยผมว่าน่าจะดิดกลับขึ้นไปนะฮะส่วนแนวต้านจะอยู่ที่15กับ17ก็ดูตามนี้เลยนะครับสำหรับตัว EA นะครับก็ข้อมูลอาจจะผิดถูกยังไงนะฮะแต่เมื่อวานนี้ผมไปนั่งฟังคุณสมพจน์เป็นชั่วโมงนะครับคือไปฟังดูว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับซึ่งผมคิดว่าวันสองวันนี้ทาง EA ก็คงจะมีการตั้งโต๊ะแถลงเพิ่มขึ้นอีกนะครับอันนี้ก็คงต้องจับตาดูกันต่อไปนะฮะส่วนมีคำถามหนึ่งนะฮะจากคุณมูมินนะก็ถามตัวนีโอนะครับนีโอแหมเมื่อวานนี้ตกมาแรงนะครับตกไปเกือบ4% นะฮะมอนนี้ตกมาแรงเลยนะครับไอตอนที่ลงแรงๆเนี่ยก็เพราะว่าหลุดไอตรงแนวรับที่เคยให้ไว้นะครับตอนนั้นเคยให้ไว้ 56.75 นะครับ 56.75 ก็จะเป็นจุดนี้ฮะพอหลุดปุ๊บมันก็เลยดิ่งเลยนะครับลองดูตรงนี้มันเคยเป็นแนวรับไว้นะครับพอหลุดปุ๊บนี่ฮะลองดูตรงที่เป็นลูกศรพอหลุดปุ๊บมันดิ่งลงมาแต่ดิ่งลงมาแล้วเนี่ยแนวรับถัดมาเนี่ยก็คือ 55.25นะครับเมื่อวานนี้ปิด55วันนี้อาจจะดูซะก่อนนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเคยเป็นแนวรับบริเวณนี้นะครับ 55.25 อันเนี้ยผมมองว่าอย่างนี้ครับถ้าใครยังไม่มีเลยกำลังจะซื้อเนี่ยเข้าไปเลยไม้แรกอาจจะแบ่งเป็น2ไม้นะฮะไม้แรกเข้าไปเลยฮะผมว่าราคานี้ถูกนะครับแล้วก็แนวรับตรงนี้แข็งแรง 55.25 แต่ถ้าคนมีอยู่แล้วอาจจะรอนิดนึงเพราะว่ารอดูอาการก่อนว่ามันเริ่มจับเขียวหมายความว่าสมมติวันนี้ลงมาแล้วปิดบวกอย่างเงี้ยผมเข้าแต่ว่าอาจจะไม่ได้เข้าราคาที่เป็น 55.25 นะครับอาจจะไปเข้าแถว56นะครับอะไรอย่างงี้นะฮะก็คือปิดบวกปุ๊บผมเพิ่งไปเข้านะครับเพราะนั้นอาจจะเข้าแพงนิดนึงแต่ขอให้มันเริ่มยืนได้ซะก่อนนะครับคล้ายๆตรงนี้ฮะคล้ายๆตรงนี้เดี๋ยวลองให้ดูฮะครับลองดูวันนี้ฮะเห็นมั้ยฮะวันนั้นเนี่ยนีโอลงมาปิดนะฮะ554เปิดมาขึ้นเลยถ้าอย่างเงี้ยพอมันปิดบวกได้ผมอาจจะไปซื้อแพงนะฮะผมไปซื้อ 55.25 เห็นมั้ยฮะคือที่ตลาดลงมาเนี่ยบางครั้งเค้าก็รอไอ้ภาษาตัวเนี้ยหลักเทคนิคก็เรียกว่าปิดเขียวคือให้รอให้จับเขียวซะก่อนคือมันมีตัวแดงลงยาวๆลงมาจับเขียวตัวนึงก็เข้าเลยก็แสดงว่ามีโอกาสเด็ดกลับละนะครับก็มันเล่นได้2อย่างนะครับถ้าไม่มีเลยเข้าเลยฮะ
หลับหูหลับตาเข้าไปเลย 55.25 ก็ไปล็อตนึงก่อนนะครับเขาเรียกว่าตัดไม้แรกก่อนนะครับส่วนไม้หลังเนี่ยเรารอฮะรอดูถ้ามันหลุดเราเตรียมซื้อเพิ่ม52นะครับถ้าไม่หลุดเราก็รอดูมันกระทั่งมันทรงๆถ้ามันทะลุ 56.75 ซื้อเพิ่มนะครับคือกลับมาซื้อเพิ่มตรงนี้หลักของเทคนิคก็1เข้าตรงนี้ฮะเข้ามาเลยหลับหูหลับตาเข้าอันนี้ก็คือเบสเอา 55.25 ถ้าหลุดเรามาซื้อเพิ่มแถวนี้52 53นะครับแต่ถ้าเกิดมันทรงแล้วเรายังได้ของไม่เยอะต้องไปซื้อเพิ่มตรงนี้ฮะตอนมันทะลุ 56.75 นะครับก็อันนี้ก็คงตอบคุณมูมินได้นะฮะเพราะว่าเห็นคุณมูมินบอกติดอยู่ต้องคัดไม้นะครับไอ้คัดไม้เนี่ยผมคิดว่าอยู่ที่เราฮะนะครับถ้าหลุดปุ๊บอาจจะขายไปก่อนแล้วมาซื้อคืนนะครับคงมีอะไรไหมคุณฟุกเดี๋ยวต้องรอได้ครบถ้วนอ่ะ